สวัสดีครับช่องตามมารถไฟชาแนลครับตอนนี้อยู่ที่สถานีไฟชุมพรตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำครับเรามาดูบรรยากาศและก็ขบวนรถไฟต่างๆที่สถานีชุมพรจะมีอะไรบ้างก็รับชมเลยครับตอนนี้ได้ทำการสับเปลี่ยนตั๋วรถโดยสารยังทรสของชุมพรครับจากการสอบถามเจ้าถิ่นของชุมพร นะครับลิ้วที่เห็นอยู่นี้คือลิ้วของขบวน445ของวันถัดไปทางสถานีชุมพรจะทำการสับเปลี่ยนและลากลิ้วขบวน445มายังที่ทำการรับส่งสินค้าชุมพรเมื่อถึงตอนเช้าก็จะลากลิ้วขบวน445รอทำขบวนในชานชาลาที่5ครับขบวนแรกที่เข้าสู่สถานีชุมพรในยามค่ำคืนเป็นขบวนรถสินค้าที่985จากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีสุไหงโกลกเข้าสู่ชานชาลาที่3สถานีชุมพรครับขบวนสินค้าห่อวัตถุด่วนที่985และ986กรุงเทพหัวลำโพงสุไหงโกลกกรุงเทพหัวลำโพงเป็นรถทางไกลไม่กี่ขบวนครับที่ออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงรถทางไกลสายใต้ขบวนอื่นๆจะต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เมื่อขบวน985มาถึงสถานีชุมพรได้ทำการเติมน้ำมันรถจักรสับเปลี่ยนเวรพนักงานขับรถได้ทำการรับส่งสินค้าครับตอนนี้ก็คือรอเวลาออกจากสถานีชุมพรได้เวลาที่ขบวน985ออกจากสถานีชุมพรใครสนใจส่งของกับรถไฟครับทางไกลครับ1วันถึงแน่นอนครับถ้ารถไม่เลทรถไม่ได้อะไรนะครับขบวน985 986ครับสลับสายใต้ครับช่วยได้ไปแล้วครับรถด่วนขนของขบวน985หลังจากที่ขบวน985ไปแล้วครับขบวนที่เข้าสู่สถานีชุมพรในชานชาลาที่3เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางน้ำประปากาศที่44ต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน ขณะนี้ทางสถานีชุมพรได้ให้สัญญาณปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษนั่งปรับอากาศที่44รับส่งนักโดยสารต้นทางสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากสถานีชุมพรแล้วค่ะ
ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีชุมพรแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีปทิวสถานีม่านอมฤตและสถานีบางสะพานใหญ่เป็นสถานีต่อไปสถานีชุมพรในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอทั้งสามท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประสบแต่ความโชคดีขอบคุณค่ะไปแล้วครับขบวน44ออกจากสถานีชุมพรตอนนี้ขบวน168กันตังกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังเข้าสู่ชานชาลาที่3สถานีชุมพรท่านผู้โดยสารที่มีความสงสัยในสถานีชุมพรแต่ท่านจะลงจากขบวนรถกรุณาติดตัวสินค้าและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะหลังจากที่ขบวน168ถึงชุมพรแล้วทำการเติมน้ำมันทำการรับส่งผู้โดยสารและทำการเปลี่ยนเวรพนักงานขับรถเช่นเดิมนี่พี่ๆก็ทำการเติมน้ำมันกับรถจักรอยู่ครับแต่เวลาปล่อยขบวน168ออกจากสถานีชุมพรบังเอิญเดินมาเจอครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจำรถลิ้วนี้ได้ไหมครับเหลืองๆเขียวๆอันนี้เป็นรถพิเศษช่วยอันตรายแขวงชุมพร
ครั้งหนึ่งเคยมายกล้อเปลี่ยนล้อบนปที่สถานีมะลวนตอนนั้นผมก็ได้ถ่ายคลิปไว้ครับใครยังไม่ดูครับสามารถเข้าไปดูในช่องและสามารถเข้าไปดูได้ครับตอนนี้มาจอดแอบอยู่ข้างๆโรงรถจักรชุมพรต่อจากขบวน168เป็นขบวน86ต้นทางนครศรีธรรมราชปลายทางกรุงเทพอภิวัตรชานชาลาที่3สถานีชุมพรครับตอนนี้ขบวน86ล่าช้าอยู่ที่5นาทีเข้าได้ไม่นานขบวน171กรุงเทพอภิวัตรสุไหงโกลกกำลังเข้าสู่ชานชาลาที่4สถานีชุมพรครับเดี๋ยวเรานั่งขบวน171กลับกันชานชาลาที่4ครับขบวน171กรุงเทพอภิวัตรสุไหงโกลกอ
มาเจอกันที่ชุมพรพอดีเลย2ขบวนขบวน86กับขบวน17144นาทีขบวน171เข้าลีกขบวน32ชุมทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒน์ที่สถานีหลังสวนThank you.
นาฬิกา23นาทีขบวน171ของเรากำลังข้ามสะพานจุลจอมเกล้าเข้าสู่ตัวเมืองพุนพินสุราษฎร์ธานีทีนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมกันมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาในตอนนี้พบกันใหม่วิดีโอหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ